เอวเมสุตังอานข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสาวัตติยังวิหารติเชตวันเนอนาถบิณฑิกาสารามิสเด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถบิณฑิกาคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตติตาตนาโคภะคะวาอามันเตสิภิกขะโวตินายการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระทานเตติภิกขุปะคะวะโตปัจจัสสวสุงปะคะวะเอตัตถะโวจาภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วภาหุลิกตายาญาณิกตายาทำให้มากคือจำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายาอนุทิตายาให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิสปาริจิตายาสุสมารทายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคาย่อมมีอานิสงส์11ประการกาตเมเอกาทัสสะอานิสงส์11ประการอะไรบ้างสุขังสุปฏิคือผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขังปฏิพุชชติตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายนาปาปะกังสุปินังปัสสติไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่าอามนุษย์ทั่วไปเทวตารักขันติเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสหกิวาวิสังวาสัตตังวากัมมติไปก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดียอมทำอันตรายไม่ได้ตุวะตังจิตตังสมาธิยติจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วมุขวันนวิปัสสิทติผิวหน้าย่อมผ่องใสอาสามุนโอการังกโรติเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตายอุตตรเองอาปฏิวิชันตัวพร้อมรอกูปะโคโหติเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพร้อมโลกแลเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาท่านบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำไม่มากแล้วพระหุลิกตายะญาณิกตายะทำให้มากคือจำนานให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายะอนุทิตายะทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจปาริจิตายะสุสมารตายะอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วอิเมตาตัสสานิสังสาปาติกังสาติย่อมมีอานิสงส์11ประการอิธัมมโวจะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอาตมนาเตภิกขุภควโตปาสิตังอภินันทุนเตพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีพอใจในภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอิติด้วยประกาศราชนี้แล